หลังจากที่พระเอกหนุ่มเจดพิพัฒน์เนี่ยเคลียร์คิวเบรกงานยาว2เดือนเขารับการผ่าตัดที่หัวเข่าเนื่องจากบริเวณเอ็นไขว้หน้าของเข่าข้างขวาเนี่ยขาดล่าสุดนะครับนักแสดงคนดังก็ผ่าตัดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วโดยได้แฟนสาวอย่างวิววรรณรสคอยให้กำลังใจแล้วก็ดูแลอยู่ไม่ห่างเลยทีเดียวทีมข่าวเรานะครับก็ต่อสายตรงหาผู้จัดการของนักแสดงหนุ่มเพื่ออัปเดตถึงอาการโดยปลายสายนะครับบอกว่าหนุ่มเจดจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ครับและก่อนกลับก็ได้เข้าทำกายภาพบำบัดกับคุณหมอเพื่อจำท่าไปปฏิบัติเองที่บ้านด้วยแล้วก็ทำต่อเนื่อง1เดือนนะครับช่วงที่พักงาน2เดือนนี้เป็นช่วงประจบเหมาะแล้วก็ละครปิดกล้องพอดีเลยไม่กระทบกับงานผู้จัดการก็เล่าต่อนะครับว่าด้านหวานใจของนักแสดงหนุ่มอย่างสาววิววรรณรสเนี่ยก็แวะมาเยี่ยมเยียนตอนเที่ยงก่อนออกไปถ่ายละครต่อด้วยครับ